สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Avengers และ Marvel Phase 4 Phase 5 กันดีกว่านะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่า Avengers ของเราเนี่ยนะครับผมจะไม่มีใน Marvel Phase 4 หรือว่า Phase 5 ถูกไหมครับแต่หลายๆคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงไม่มีกันล่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็น Avengers ใน Phase 1 Phase 2 Phase 3 ถูกไหมก็มี Avengers มาทั้งหมด4ภาคแล้วนะครับใน Phase 1 เนี่ยก็คือ Avengers ภาคแรกภาค2ก็คือ Age of Ultron แล้วก็ใน Phase ที่3 เนี่ยก็จะมี2ภาคคือ Infinity War กับ Endgame ซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันแต่เอามาแยกให้เป็น2ภาคเฉยๆนะครับในตรงนี้ถูกไหมแล้วแบบทำไมจู่ๆ Avengers หายไปเลยล่ะใน Phase 4 Phase 5 มาอีกที Phase 6 เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เราก็มีคำตอบจากตัวของเควินไฟกี้เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับมาเรามาเริ่มฟังเลยดีกว่าว่าทำไมถึงไม่มี Avengers ใน Marvel Phase 4 Phase 5 นะครับข้อมูลนี้เนี่ยนะครับผมได้มาจากการสัมภาษณ์ในช่วงเฟสซีโร่ของงานซานดิเอโกคอมิคคอนโดยตัวของเควินไฟกี้ได้บอกว่าเราได้เรียนรู้ละจากการทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยจากทุกโปรเจกต์ที่เราทำเลยสำหรับ Marvel Phase 4 ที่โผล่มามันต่างออกไปจาก Marvel Phase 1 2 3 เป็นอย่างมากมันมีโปรเจกต์ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเวลาในแต่ละเฟสเนี่ยก็น้อยลงนะครับก็คือเวลาเนี่ยสั้นลงแต่หนังที่อัดแน่นเข้าไปในเฟสเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากหนังเองณปัจจุบันนี้ Marvel ก็มีโปรเจกต์ที่หลากหลายขึ้นด้วยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นเหมือนวันช็อตอะไรแบบนี้นะครับผมอย่างกรูทเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่แปลกๆโปรเจกต์ที่น่ารักดีไม่คิดว่ามันจะมีคนทำสุดท้าย Marvel ก็ได้ทำมานะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมันทำให้รู้เลยว่าโอเคใน Marvel Phase 4 อย่างเงี้ยมันเร่งแล้วมันก็มีจำนวนหนังเยอะทำให้มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ในเฟสหนึ่งเนี่ยมันมีจำนวนหนังไม่เยอะเท่านี้นะครับผมแล้วก็มีเวลานานในการที่ทำให้หนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันออกมาสมบูรณ์สุดๆเลยทาง Marvel เองเนี่ยเควินไฟกี้เองก็เลยคิดว่ามันคงไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่กับ Marvel Studio เนี่ยที่จะเอา Avengers แบบเร่งๆเน้นจำนวนออกมานะครับผม Avengers เนี่ยเป็นเหมือนแบบจุดพีคสุดของแบบว่าการรวมถูกป่ะแบบหนังแยกๆออกไปเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องดีเท่า Avengers ก็ได้แต่ Avengers เนี่ยเหมือนการันตีว่าออกมาต้องดีเพราะมันคือหนังรวมฮีโร่นั่นเองครับก็เลยคิดว่าโอเคมันอาจจะดูเร็วไปหน่อยถ้าจะฉาย Avengers ในทุกๆปีหรือว่าทุกๆ2ปีแบบจบเฟสหนึ่งมี Avengers มาละจบเฟสหนึ่งมี Avengers มาละแล้วก็ Marvel เองเนี่ยณปัจจุบันนี้นอกจาก Avengers เองหนังเรื่องอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องเป็น Avengers ก็มีสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างสมัยตอนแรกอย่างเงี้ยหนังเดี่ยวแต่ละคนมันก็เป็นหนังเดี่ยวไปเลยถูกป่ะแต่หนังณปัจจุบันนี้เองมันมีการ crossover กันหลากหลายมากขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยในซีรีส์กับหนังหรือว่าในหนังกับหนังเองอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างในแบบ Spider-Man No Way Home อย่างเงี้ยโอ้โหมากันตรึมเลยถูกไหมก็เรียกได้ว่าหนังเดี่ยวๆของฮีโร่หรือว่าหนังเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ Avenger เองก็มีสเกลที่ใหญ่มากๆเลยอย่างซีรีส์ที่กำลังจะมาอย่าง Secret Invasion อย่างเงี้ยก็ใหญ่สุดๆเลยถูกไหมหรือว่า Black Panther 2 อย่างเงี้ย Wakanda Forever ก็มีการเอาเนมอร์เข้ามาด้วยก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยมันยิ่งแบบกว้างใหญ่ไพศาลไปอีกเลยนะครับผมแล้วหลังจากประสบการณ์ที่ได้มีกับ Infinity War และ Endgame เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการปิดฉากตำนานอันยิ่งใหญ่ไปแล้วก็เลยต้องเลือกที่จะแบบเอา Avengers มาเป็นการปิดฉากซาก้าไปแทนที่จะเป็นการปิดแบบปิดเฟสเดียวไปอะไรแบบนี้ก็คือเอา3เฟสมารวมกันเป็นซาก้าไปเลยนะครับผมแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เควินไฟกี้นั้นต้องการจะนำเสนอออกมากับ Marvel Studio ณปัจจุบันนี้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมที่ตอบคำถามได้เป็นอย่างดีเลยว่าทำไมถึงไม่ได้มี Avenger แบบเฮ้ยทุกเฟสเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะ Marvel มันใหญ่ขึ้นแล้วมันมีอะไรมากมายกว่าเดิมเยอะมากๆเลยแล้วก็มีการ crossover อื่นๆที่ไม่จำเป็นต้อง crossover ใน Avenger ด้วยนะครับตรงนี้เองก็เลยทำให้ Avenger เนี่ยถูกเก็บเอาไว้เป็นเหมือนท่าไม้ตายเป็นเหมือนการกดอันเตียให้มันแบบออกมาปังอีกครั้งเพราะถ้าแบบมันออกมาบ่อยเกินเนี่ยโอ้คนก็คงจะเบื่อเร็วถูกไหมตรงนี้ก็เข้าใจได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมลาละบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ